ถามนะคะที่ได้ยินทุกครั้งนะคะแทบจะทุกวันในการลงพื้นที่คือคำถามว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งเป็นในช่วงเวลาของการหาเสียงผมเจอหน้าคุณทุกวันเลยแต่ว่าเมื่อคุณเป็นส.ส.แล้วผมจะเห็นหน้าคุณอีกไหมตอบเลยนะคะว่าเนเน่รัตน์กล้าวสุวรรณคิรีคนนี้นะคะขอมาเป็นคำตอบที่แตกต่างนะคะมาเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ที่คนเห็นว่านักการเมืองในความฝันนั้นมีอยู่จริงเนเน่นะคะใช้การลงพื้นที่จะมีการใช้ Facebook Live ไปด้วยเหตุผลที่ใช้ Facebook Live เพื่อให้ทุกคนเห็นนะคะในการทำงานที่โปร่งใสเพราะเนเน่เชื่อว่าคนไทยเราทวินหาอยากเห็นนักการเมืองที่กล้าเปิดเผยไม่มีหมกเม็ดนะคะในการลงพื้นที่นะคะตัวเนเน่เองนะลงพื้นที่แล้วมี Facebook Live 9ชั่วโมงต่อวันนะคะเดิน20กิโลเมตรต่อวันตอนนี้รวมระยะทางแล้วกว่า 1,000 กิโลเมตรถ้าเปรียบเป็นระยะ9ก็กว่า1ล้านกว่า9แล้วนะคะก็มีนักการเมืองบางคนถามว่าจำเป็นต้องจริงจังขนาดนี้หรอทำเพื่อขนาดนี้เพื่ออะไรนะคะบอกเลยว่าจำเป็นนะคะบอกเลยว่าถ้าเพียงแค่อยากจะขอเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วทนลำบากแค่นี้ไม่ได้ตอนที่คุณต้องไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนคุณจะทำได้ยังไงตัวเน่เองนะคะมีความเชื่อว่าเน่จะไปถึงที่หน้าประตูบ้านไม่ใช่เพียงแค่ให้ประชาชนได้รู้จักตัวผู้สมัครแต่ผู้สมัครต้องรู้จักและเข้าใจทุกปัญหาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลองตื้นเขินน้ำท่วมขังเด็กถูกทิ้งนะคะผู้หญิงนะคะถูกทำร้ายหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะขาดคนดูแลปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขนะคะซึ่งตัวเนเน่เองมีประสบการณ์กว่า20ปีในการทำงานมาในองค์กรเอกชนนะคะระดับโลกขอเอาประสบการณ์เหล่านี้มาเพื่อดูแลคนไทยทุกคนนะคะเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเราวิ่งชนทุกปัญหานะคะเราพร้อมที่จะสร้างสังคมที่เท่าเทียมและที่แน่นอนคือเนเน่รัตน์กล้าวสุวรรณคิรีเข้าถึงง่ายพึ่งพาได้เขตเลือกตั้งที่33เขตบางพลัดบางกอกน้อยเนเน่รัตน์กล้าวเบอร์5ค่ะและในคำถามทีนี้ในคำถามที่ถามว่าทำไมต้องเป็นรวมไทยสร้างชาติทำไมต้องเป็นลุงตู่ใช่ไหมคะขอเดาใจขออ่านใจพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในห้องพารากอนฮอลล์นี้ก่อนเลยโคตรเบื่อ8ปีไม่เห็นประเทศไทยจะเจริญขึ้นประเทศไทยคนไทยมีแต่ลำบากถูกต้องไหมคะว่าแล้วว่าคำถามนี้ต้องโดนใจนะเข้าใจทุกคนบอกเลยว่าเข้าใจทุกคนแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่เหมือนกันนะคะเป็นไปไม่ได้ที่เน่จะทำให้ทุกคนมีความเห็นเหมือนกันเพราะว่าความจริงมันมีหลายมุมอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะมองมุมไหนแต่ขอให้ทุกคนเปิดใจรับฟังข้อมูลกันสักนิดนึงนะคะเคยฟังเพลงนี้กันไหมคะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจจะได้ยินนะ เพลงนี้นะลุงตู่พูดไม่ค่อยเก่งอันนี้ยอมรับนะยอมรับแต่ว่าเป็นคนทำจริงท่านเป็นคนทำจริงนะคะแล้วทำด้วยใจที่รักชาติจริงๆทำแบบไม่เลือกปฏิบัตินะคะต้องบอกว่า8ปีที่เราพูดถึงนะคะมันมีห่วงเวลาของแก็บที่หายไปนั่นคือช่วงเวลา3ปีของวิกฤตโควิดนะคะวิกฤตโควิดที่หลายๆประเทศล้มกันแต่ประเทศไทยไม่ล้มนอกเหนือจากไม่ล้มแล้วนะท่านประยุทธ์พลิกวิกฤตเป็นโอกาสช่วงเวลานั้นใช้ช่วงเวลานั้นในการพลิกโครงสร้างพื้นฐานเราใช้ช่วงเวลานั้นนะคะในการพัฒนาให้คนไทยมี cashless society นะคะทีนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาคือคนที่ทำจริงทำแล้วทันอยู่และท่านจะทำต่อได้แน่นอนอ่ะโหได้นะคะจิบน้ำแป๊บนึงโอเคค่ะถนอมเสียงนะคะทุกคนนะทีนี้นะคะพูดถึงว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะนโยบายที่โดดเด่นต้องพูดถึงนโยบายการสร้างรายได้ให้ประเทศปีละ4ล้านล้านบาทนะคะปีละ4ล้านล้านบาทนี้นะคะจะทำให้เศรษฐกิจของไทยนี้โตขึ้นถึง 5% นะคะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้ถึง 600,000 กว่าตำแหน่งนะคะแล้วทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 20,000 บาทต่อปีนะคะถามว่าจะทำได้ยังไงต้องตอบว่าทำแล้ว
ทำแล้วอยู่ณนาทีนี้วินาทีนี้เลยนะคะณตอนนี้เราทำแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียงเศรษฐกิจ EECอันนี้เราทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะทำต่อก็ไม่ใช่เรื่องยากในทางตะวันออกทำไปแล้วอีก4ภาคคือเรื่องที่จะทำต่อภาคเหนือภาคกลางตะวันตกและภาคใต้อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำต่ออย่างแน่นอนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเราได้ทำไปแล้วในเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์กับทางซาอุซึ่งการฟื้นความสัมพันธ์ของซาอุนะคะณตอนนี้นะคะทำให้เรามีรายได้เข้าสู่ประเทศมาแล้ว 3.2 แสนล้านบาทซึ่งอันเนี้ยจะทำอีกทำต่อก็ไม่ใช่เรื่องยากลองนึกดูนะคะถ้าเราสานต่อจากความสัมพันธ์อันดีต่อซาอุแล้วทำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกในเรื่องของอาหารฮาลาลนะคะโดยมีซาอุนะคะรองรับมาตรฐานของงานที่ผลิตโดยคนไทยจำนวนงานจำนวนเม็ดเงินที่จะนำเข้าสู่ประเทศนั้นไม่น้อยเลยค่ะทีนี้เราพูดถึงในเรื่องมหาภาคกันไปแล้วลองคุยในเรื่องของจุลภาคบ้างนะคะในเรื่องของจุลภาคไม่ว่าจะเป็นในเงินดูแลเด็กนะคะเราจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทและขยายเวลาไปจนถึงเด็กอายุ10ขวบของผู้สูงอายุแล้วก็เราจะขยายไปเป็น 1,000 บาทต่อเดือนทุกคนได้เท่าเทียมกันไม่มีเป็นขั้นบันไดแล้วเงินสวัสดิการรัฐจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทเช่นเดียวกันและมีเงินกู้ยืมเงินฉุกเฉินอีก 10,000 บาทด้วยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบกันในคำถามว่าถ้าตัวเนเน่นะคะได้เป็นส.ส.จะทำอะไรจริงๆแล้วมีอยู่5เรื่องที่อยากจะทำนะคะในเรื่องแรกคือเรื่องของการเยียวยาพี่น้องที่ถูกขับไล่ที่อยู่อาศัยต้องได้รับการดูแลและได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการพัฒนาเนเน่จะพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ AI และแชทบอทเพื่อมีช่องทางให้กับกลุ่มสตรีและเยาวชนที่ถูกทำร้ายสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในทางด้านการพยาบาลแล้วในด้านความเป็นธรรมได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนนะคะเนเน่จะร่างนะคะกฎหมายล่อลวงหรือกฎหมายกรูมมิ่งที่ตอนนี้มีแล้วในหลายประเทศนะคะรวมถึงประเทศฟิลิปปินส์ที่เป็นเพื่อนบ้านเราแต่ประเทศไทยเรายังไม่มีเนเน่จะส่งเสริมกีฬามวยไทยให้ไปอยู่ในการศึกษาไทยที่ประเทศฟินแลนด์เขามีมวยไทยอยู่ในการศึกษาเขาแล้วแต่มวยไทยจะเป็นของคนไทยกลับไม่มีนะคะและจะผลักดันให้บางพลัดและบางกอกน้อยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางด้านล่างของสะพานพระราม8จะต้องเป็นสตรีทฟู้ดฮับนะคะเป็นที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาถามว่าทำได้จริงไหมทำได้จริงแน่นอนเพราะทั้ง5เรื่องที่กล่าวมานี้มีนักวิชาการนักต่อสู้และชุมชนที่เขาทำกันอยู่แล้วเพียงแต่ขาดฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเข้าไปส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นเป็นภาพจริงเนเน่รัตน์เกล้าสุวรรณคีรีเบอร์5พรรครวมไทยสร้างชาติเขตเลือกตั้งที่33กทมบางพลัดบางกอกน้อยขอเป็นคนๆนั้นทำได้จริงทำแล้วทำอยู่ทำแน่นอนค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ